สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้อยู่ที่ร้านเบลล่ากันอีกแล้วนะครับวันนี้เรามีเตรียมตัวสมรสไทอัมสปีดเทวิน2024นะครับก็อันนี้เป็นน่าจะเป็นสีแรกในไทยที่เห็นเลยครับเป็นสีใหม่สีไม่รู้ในกล้องเห็นมาแต่สีดอกเทาๆทองสลับเทานะเป็นสีด้านสวยดีครับก็ลูกค้าเข้ามาเปลี่ยนของเบสิกเลยนะที่สปีดทวินหรือว่ารถสมาร์ทที่เขาจะเปลี่ยนกันเราเข้ามาเริ่มจากด้านหน้าเหมือนเดิมเลยครับเอาด้านล่างก่อนการสะบัดครับอันนี้การสะบัดเออร์ลินนะขาจับ ISV นะครับก็อันนี้รวมกันราคา 16,900 บาทนะครับตัวการสะบัดเนี่ย 14,400 แต่ตัวขาจับ 2,500 มาด้านหน้าไฟเลี้ยวโมโตแกเจ็ตเอ็นพินนะครับอันนี้จุดเดิมเนาะก็อันนี้คล้ายๆกับคิดในกลุ่มสปีดทวินนะเพราะว่ามันเป็นจุดเดิมแล้วก็ถ้าเราไปใส่จุดอื่นเนี่ยตรงนี้มันจะมีเห็นตัวฐานมันอยู่นะครับอยากจะบอกว่าตัวนี้เราลองไปขี่แล้วโหขี่ดีมากเพราะเป็นสปีดทวินตัวนี้เป็นช่องหัวกลับละแล้วก็บาลานซ์ดีมากเลยครับมาดูด้านบนกระจกอันนี้โมโตแกเจ็ตนะครับเป็นอันนี้รุ่นชื่อคาเฟ่นะจะเป็นก้านยาวอันนี้ราคา 11,000 บาทครับแล้วก็มีตัวอุดปลายเพื่อให้มันเนียนอันนี้ 2,000 บาทฟอร์แคนนี่เป็นฟอร์แคนเป็นยางนะครับก็คนถามว่าแข็งไหมก็ไม่ได้นิ่มครับของเดิมนิ่มกว่าแต่ว่าพอใส่แล้วมันก็สวยโอเคเราไล่มากันล้มนะครับกันล้มของงานไทยนะครับ WSW อันนี้ราคา2,900 บาทแล้วก็กัดอ้อยนี่ของ Evotech นะครับราคาท่านที่จำได้คือ 4,500 กันแข็ง Evotech เหมือนกันข้อดีของ Evotech คือว่าถ้าเทียบกันแข็งของศูนย์หรืองานไทยหรือว่าถึงแม้เป็นโมโทนิกก็ตามเนี่ยของ Evotech มันติดข้างหมดเลยทำให้เรามองไปแล้วจะไม่เห็นใช่ไหมเพราะตอนแรกก็กะว่าคราวนี้มันเปลี่ยน XL Pipe ของที่ร้านด้วยก็อยากจะถ่ายรูปให้ออกมาเห็นนะแต่ว่าด้วยความว่ามันปิดหมดเลยก็มองไม่เห็นครับมาดูช่วงหลังอันนี้ก็โชคเหมือนเดิมนะครับ TR923 สปีดเทวินนะครับตรงรุ่นอันนี้ปรับได้3อย่างนะครับ Compression Rebound Preload ท่ออันนี้เป็นท่อคู่บุญของ Triumph เลยนะจริงๆแล้วเป็นของ Van Den Hy นะครับถ้าคนอยากได้ทรงสวยวิ่งดีแต่ไม่ต้องเน้นนังมากก็แนะนำยี่ห้อนี้เลยครับอันนี้จะเป็นสเปค UK นะครับสิ่งที่ต่างไปต่างกันก็คือว่าของ UK เนี่ยจะเอาจุดลดเสียงออกไม่ได้นะคือมองไปแล้วมองจะไม่โล่งปกติถ้าสมมติของ US จะมีคลิปมาให้แล้วก็สามารถดึงออกได้นะครับแต่ว่าอยากจะบอกว่าของพวกตัวสปีดทวินหรือว่านักสนาเองเนี่ยก็เสียงก็ลั่นใช้ได้อยู่ครับไม่ได้ต้องเป็นตัว USลูกค้าชอบถามว่าสังเกตยังไงดีก็จะบอกย้ำนิดนึงตัวต้องแค่มองครับมองว่ามันทะลุหรือเปล่าเพราะว่าทาง US เขาสามารถถอดตัวจุดเสียงได้หน่อยเสียงก็จะลั่นหน่อยอันดูท้ายครับก็เหมือนเดิมเหมือนด้านหน้าเลยเข้าชุดกันฐานกับไฟเลี้ยวโมโตแกเจ็ตเอ็นพินนะครับแล้วก็อันนี้เป็นที่ทะเบียน Evotech ครับEvotech ก็ราคาสูงนิดนึงเนาะแต่ว่าถ้าดูเนื้องานเนี่ยก็ถือว่าคุ้มเหมือนกันจริงๆทางร้านเราเคยทำงานไทยออกมาประมาณราคาน่าจะ 2,500 หรือว่า 1,000 กว่าบาทนะครับก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าก็คุณภาพจะสู้พวกนี้ไม่ได้นะโอเคผมว่าก็ประมาณนี้เดี๋ยววันนี้พอรถมาส่งเดี๋ยวเราถ่ายคลิปเสียงท่อไว้ให้เพื่อนๆฟังกันด้วยนะครับเหมือนเดิมครับถ้าสนใจยังไงติดต่อมาได้เลยส่วนมากจะมีของในสต็อกนะครับก็อย่างเคสอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้ต้องมีการตัดต่อหรือว่าทางการทำสีอะไรก็ใช้เวลาประมาณ2วันครับ2วันเสร็จเลยครับผมก็ยังไงติดต่อมาได้เลยครับ